ทุกคนวันนี้ผมซื้อเครื่องมือช่างมา43ชิ้นในราคาไม่ถึง 2,000 บาทสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY ส่วนวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องมือช่างที่ผมซื้อมาใช้เองถ้าอะไรถูกคุ้มและดีผมก็จะรีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้จัดไปเลยกับเซตเครื่องมือช่างจาก DC เขาดีจริงนะโอ้โหเครื่องมือเต็มกล่องเลยครับผมแนะนำอะไรแบบนี้กับมือใหม่นะถ้าเราไม่ได้ใช้งานหนักแค่ทำงาน DIY เนี่ยตัวนี้จบครับและของที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับก็อยู่ในเว็บนี้เลยครับ ski.co.th นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องมือช่างบ้านและสวนครับเป็นชุดที่จัดเซตราคาถูกสำหรับมือใหม่จริงๆครับอยากให้ดูครับมันคือเซตนี้เลยนะครับราคาแค่ 1,738 บาทเท่านั้นเองเว็บนี้สะดวกช้อปจริงๆนะครับใครอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเขามีบริการส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงครับหรือถ้าใครไม่รีบเนี่ยใช้บริการเซมเดย์ครับส่งภายใน1วันหลังจากเราสั่งสินค้าและใครที่ถือเงินคริปโตอยู่นะครับบอกเลยครับว่าเว็บนี้สามารถชำระได้ด้วยเงินคริปโตครับได้ของมาแล้วนะครับเราก็มาแกะกล่องกันดูเลยครับสโลแกนเขาบอกว่า DC ดีจริงครับเรามาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหเครื่องมือเต็มกล่องเลยครับโหทุกคนคุ้มมากครับใครทำ DIY มือใหม่ยังไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับซื้อกล่องนี้เนี่ยจบเลยเปิดออกมานะครับตกใจอลังการมากครับของเต็มกล่องไปหมดมีตัววัดระดับน้ำมีประแจเลื่อนนะครับมีครีมนะครับมีสว่านกระแทกครับมีค้อนหัวไขควงต่างๆนะครับดอกสว่านสำหรับ DIY ใช้งานทั่วไปอันนี้จบเลยนะครับมีเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนกลิปจับสว่านตลับเมตรก็ไม่ต้องซื้อคัตเตอร์ก็ยังมีมาให้ครับแล้วก็มีไขควงที่เปลี่ยนหัวได้นะครับสามารถใส่ลูกบ็อกซ์ได้ตั้งแต่เบอร์4จนถึงเบอร์10นะครับแล้วก็ใช้กับหัวไขควงตัวนี้ก็ได้ทุกคนครับเหตุผลนึงเลยนะที่ผมหยิบชุดนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะเพราะหลายคนถามผมมาว่าเอา DIY เนี่ยเริ่มต้นนะครับจะต้องซื้ออะไรบ้างจะทำอันนู้นซื้ออะไรดีทำอันนี้ซื้ออะไรดีพอบอกไว้ว่าต้องซื้อ A B C 1 2 3 4คือมันเยอะแยะนะครับเขาก็จะบอกว่าเวลาทำงาน DIY ชิ้นนึงเนี่ยมันสิ้นเปลืองมากๆแน่นอนครับถ้าเราซื้อเครื่องมือเพื่อมาทำงานชิ้นเดียวนะครับการจ้างช่างอาจจะถูกกว่านะครับแล้วก็คุ้มค่ามากกว่านะแต่ถ้าเราชอบทำงาน DIY นะครับการมีเครื่องมือช่างเป็นเซตแบบเนี้ยติดบ้านไว้นะครับแล้วก็ไปเปลืองพื้นที่นะครับแล้วเราไม่ต้องคิดเยอะนะว่าเราจะต้องเลือกซื้ออันนั้นสว่านต้องซื้อเบอร์ไหนนะครับคือจัดเซตแบบนี้ง่ายเลยครับหลักๆในกล่องนี้นะครับก็คือตัวสว่านกระแทกครับแล้วถ้าถามผมว่าสว่านกระแทกตัวนี้มันแค่ไหนนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมาะสำหรับงาน DIY นะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากใช้ทำงาน DIY นะตัวเนี้ยกำลังไฟอยู่ที่500วัตต์นะครับรอบทำได้สูงสุดคือ 41,600 รอบต่อนาทีซึ่งตัวนี้เป็นสว่านกระแทกเจาะปูนนะครับมีดอกจำปามาให้นะครับมีตัวล็อกนะครับปุ่มสว่านมาให้นะครับเวลาเรากดนานๆจะได้ไม่เมื่อยนะครับสามารถหมุนกลับด้านได้นะไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวามีโหมดเจาะธรรมดานะครับแล้วก็โหมดกระแทกปรับด้านบนตรงนี้ครับตัวสว่านจะเป็นของ DC รุ่น DZJ0413 นะครับเรามาดูนะครับว่าสว่าน DC ทำงานได้ประมาณไหนนะครับสว่านตัวนี้เจาะได้กระแทกได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นไขควงไฟฟ้าได้ด้วยแต่เป็นแบบมีสายนะซึ่งในชุดที่เขาให้มานะครับก็จะมีพวกลูกบ็อกซ์ต่างๆมือใหม่คันน็อตอย่าไปกดแรงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวน็อตมันจะรูดหมดนะครับหัวสำหรับขันสกรูเกียวปล่อยเพื่อนๆก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับใช้ได้ทั้งหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกเพื่อนๆสามารถซื้อแป้นขัดแบบใส่กับสว่านมาใส่ได้ด้วยครับใส่กับแผ่นกระดาษทรายแบบวงกลมใช้กับงานขัดไม้ได้เลยส่วนใครอยากขัดรถก็ใช้กับแผ่นขนแกะหรือใช้กับฟองน้ำก็ได้นะครับแบบนี้เอามาขัดรถได้เหมือนกันครับสำหรับมือใหม่ขัดรถกดเบาๆใช้รอบต่ำๆก่อนนะครับระวังสีไหม้ด้วยนะสำหรับงาน DIY กับบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจาะฝังปุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกสว่านที่เขาให้มานี่คือเหลือเฟือเลยครับเพื่อนๆดูนะผมชอบดอกมากๆเลยเพราะว่าดอกมันเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยรูดครับเดี๋ยวจะลองเจาะปูนให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวกระแทกเจาะปูนเป็นยังไงนะครับเอาดอกใหญ่สุดเลยนะเพื่อนๆครับตรงนี้เป็นเสาคอนกรีตอัดแรงนะครับถ้าเจาะปูนตรงนี้ได้นะที่อื่นก็ไม่มีปัญหาครับนี่ครับเสาคอนกรีตอัดแรงนะครับเจาะได้ครับเซตสว่านและเครื่องมือช่างของ DC เขาดีจริงครับสำหรับ DIY มือใหม่ใครอยากได้เครื่องมือติดบ้านนะครับเป็นเซตจบๆแบบนี้เลยนะครับก็แนะนำไปซื้อได้เลยครับราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะใช้งานได้จริงนะครับส่วนลิงก์เดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆตามไปสั่งกันได้เลยครับที่ ski.co.th
นอกจากสว่านเซตแบบนี้ยังมีเครื่องมือช่างแล้วก็เครื่องมือเกี่ยวกับบ้านและสวนนะครับซื้อง่ายราคาถูกอุปกรณ์งานช่างฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับก็ไปลองสไลด์กันดูนะครับและถ้าใครอยากได้เครื่องมือช่างแบรนด์คุณภาพนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำของแท้เขาก็มีครับบอกกันเสมอในรายการนะครับเวลารีวิวเครื่องมือช่างที่ดีที่สุดไม่ใช่เครื่องมือช่างที่แพงที่สุดครับแต่เป็นเครื่องมือช่างที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดแล้วก็ซื้อได้ราคาประหยัดที่สุดครับเครื่องมือช่างจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอยากรู้ใช่ไหมว่าเครื่องมือช่างอันนี้ซื้อไปไว้ไหนซื้อไปเก็บไว้บ้านพ่อตาครับและอย่าลืมกดไลค์